ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวท่านผู้ชมครับทททอเองตอนนี้อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังหรือว่ามอนิเตอร์นะครับสถานการณ์ที่สยามพารากอนกับผลกระทบด้านการตลาดในเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนที่จะมาท่องเที่ยวประเทศไทยขณะที่ภาคเอกชนขอให้ภาครัฐเร่งฟื้นความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและออกมาตรการมากระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติมครับ นางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอบอกว่าก่อนหน้านี้ทอทอทคอาดหวังเห็นนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยเฉลี่ย20,000ถึง25,000คนต่อวันหลังจากรัฐบาลออกมาตรการฟรีวีซ่าแก่ชาวจีนและขาซักสถาน5เดือนในช่วงไฮซีซั่นตั้งแต่25กันยายนถึง29กุมภาพันธ์67แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สยามพารากอนจะต้องรอประเมินผลกระทบก่อน คาดว่าอีกหนึ่งสัปดาห์จะเห็นความชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อยอดจองของตลาดจีนเที่ยวไทยอย่างไรสำหรับยอดนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าไทยสัปดาห์แรกที่ใช้มาตรการฟรีวีซา่ามีแสน4 7 2คนหรือเฉลี่ย15,000คนต่อวันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงก่อนฟรีวีซา่าที่เฉลี่ยประมาณ8000คนต่อวันด้านนายกิติพรศิวกิจ ประธานสมาร์ททัวริซึมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าคนจีนส่วนใหญ่กังวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเดิมคาดว่านักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาช่วงฟรีวีซ่าหเดือนเฉลี่ยเดือนละ7 0 0 0แสนคนรวมเป็นนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยทั้งปีที่4ล้านห0แสนคนแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์คาดการณ์นักท่องเที่ยวจีนจะหายไปอย่างหนักในช่วงหนึ่งเดือนแรกหลังเกิดเหตุกว่า5 0หากรัฐบาลไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กลับมาได้ และไม่มีมาตรการกระตุน้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติมก็อาจจะทำให้ยอดรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีพลาดเป้าได้ไม่ถึง29ล้านคนนายกิติยังบอกได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผลกระทบจะคล้ายกับเหตุระเบิดบรดิเวณแยกราชประสงค์เมื่อปี58ที่ทำให้นักท่องเที่ยวหายไปล้าน3 0 0 0 0 0คนสูญเสียรายได้64,300ล้านบาทซึ่งตอนแรกกังวลว่าจะกระทบระยะยาวแต่ผลกระทบหนักจะอยู่ในช่วงเดือนแรก และประมาณไม่เกิน4เดือนก็กลับมาปกติส่วนเหตุกรารณ์ยิงที่โคราชตอนนั้นไม่ได้กระทบภาคการท่องเที่ยวมากนักเพราะเป็นช่วงเริ่มต้นโควิดและบริเวณนั้นไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปครับ